แฟนคลับต่างเป็นห่วงหนักเมื่ออดีตนักร้องสาวกามิกาเซ่เล่าเหตุการณ์ถูกไรเดอร์พูดจาข่มขู่ทำร้ายร่างกายจนจิตตกกระทบถึงอาการ PTSD ทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากที่อดีตนักร้องสาวสังกัดกามิกาเซ่อย่างมิล่าจามิล่าเจ้าของผลงานเพลงฮิตติดหูวัยรุ่นยุค 2000ไม่ว่าจะเป็นเพลงปากดีขี้เหาเอาแต่ใจรักนะแกแค่นี้จบที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเล่าเหตุการณ์หนอนที่เจอไรเดอร์บริการแบบพรีเมียมของแอปพลิเคชันหนึ่งพูดจาข่มขู่พยายามจะทำร้ายร่างกายโดยอ้างว่าเป็นคนในเครื่องแบบจนเธอมีอาการจิตตกต้องเข้าพบแพทย์มีล่าเล่าเหตุการณ์ถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายโดยมีล่าได้โพสต์ภาพในสตอรี่รัวๆเพื่อเล่าเหตุการณ์นี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อกี้เกือบเรียกแล้วเกือบถูกคนขับทำร่างกายค่ะเขาบอกว่าตัวเองเป็นทหารแล้วกำลังคุยโทรศัพท์งานรับกับนายอยู่ผมเป็นนายทหารผมทำงานรับของผมคุณเจอผมแน่ตอนอยู่บนรถแล้วเขาไม่ยอมให้ลงกลัวมากค่ะพอได้ลงมาแล้วถึงแม้ว่าฝนจะตกก็สบายใจขึ้นเยอะยอมเดินไปจุดหมายแล้วโหลดมาแล้วค่ะตอนนี้ถึงปลอดภัยค่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้อัดคลิปอธิบายว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเธอเอาตัวรอดและลงจากรถมาได้อย่างไรซึ่งเธอนั้นร้องไห้ไม่หยุดพอบอกว่ารู้จักผู้ใหญ่เยอะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดระหว่างที่เขาไม่ยอมจอดให้ลงนะคะเปลี่ยนเรื่องหมดบอกว่าไม่ใช่ทหารแล้วเป็นกรรมกรทหารท่านไหนพอที่จะช่วยได้ติดต่อมาเลยนะคะเสียงมีล่าในวิดีโอฟังดูแข็งแกร่งมากแต่ที่จริงแล้วคือสั่นแล้วกลัวมากๆอยู่ในไฟออไฟโหมดอันนี้คือวิดีโอหลังจากที่เดินตากฝนไปถึงจุดหมายอยากทราบว่าทางแอปจะจ่ายค่ารักษา PTSD ที่เหตุการณ์นี้ทำให้กลับมาเป็นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่หยุดร้องไห้เลยต้องพบแพทย์แน่นอน